สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงข่าวฮอตข่าวร้อนอัปเดตเรื่องราวในโลกลูกหนังนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่16เมษายนแล้วนะครับก็หมดสงกรานต์ละแต่ยังมีข่าวฟุตบอลมาอัปเหมือนเดิมใครชอบข่าวแบบนี้ชอบทีเด็ดก็ฝากติดตามได้นะครับช่องสิงสนามทีเด็ดบอลรวมถึงช่องสิงสนามฟุตบอลด้วยนะครับก็ผมสนก็จะไปไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันนี้ครับสื่อเผย DKR ปัดข้อเสนอสัญญาใหม่แมนยูเดี๋ยวซันนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับบอกว่าเดวิด DKR นะผู้สัมปทานตัวเก่งนะครับล่าสุดได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยต้องการลดค่าจ้างนะเรียกได้ว่าจะจอมจ่ายแค่9ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งถือว่าต่ำกว่าก่อนหน้านี้มากนะครับโดยเขาบอกว่าผู้สัมปทานชาวสเปนเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะแล้วก็บอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยต้องการปรับโครงสร้างแล้วก็ลดค่าเหนื่อยของนักเตะลงนะครับซึ่งปัจจุบัน DKR รับสูงถึง 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่เรียกได้ว่าจะลดเหลือแค่ 200,000 นะเรียกได้ว่าเกือบครึ่งเลยนะครับจาก 370,000 เหลือ 200,000 ทำให้ปัจจุบัน DKR ยังปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีดีนแฮนเดอร์สันเคยมากดดันแล้วก็แย่งมือ1อยู่ช่วงนึงนะครับแต่ก็เป็นอันว่าปัจจุบันเนี่ย DKR กลับมาเป็นมือ1อย่างชัดเจนแล้วก็ฟอร์มดีทีเดียวแต่ก็ตามครับด้วยเงื่อนไขที่อายุค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้แมนยูกำลังเจรจาต่อรองลดค่าเหนื่อยนะซึ่งทำให้ DKR เนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าเรียกได้ว่าเงินหายไปถึงประมาณ9ล้านปอนด์ต่อปีนะครับถือว่าเยอะมากๆแต่ก็ตามเนี่ยทุกฝ่ายยังมองโลกในแง่ดีนะแล้วก็มองว่าอาจที่จะทำให้ DKR เนี่ยต่อสัญญาได้เพราะว่าเรียกได้ว่าแผนงานในสโมสรระยะยาวรวมถึงกุนซืออย่างเอริกเทนฮากเนี่ยค่อนข้างทำผลงานได้ดีนะครับซึ่งนอกจากตัวเลขนี้เนี่ยDKR ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมทีมอย่างคาเซมิโร่ราฟาเอลวาลาน2นักเตะตัวใหม่เนี่ยรวมถึงจอร์ดอนซานโชบูโน่ฟานันเดสองโตนี่มาร์ซิยาลเนี่ยก็ล้วนได้ค่าเหนื่อยมากกว่า 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะจุดนี้เนี่ยทำให้ DKR อาจจะคิดนะครับว่าอย่างมาร์ซิยาลที่ลงเล่นค่อนข้างน้อยก็ยังได้ค่าเหนื่อยมากกว่า 200,000 ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมลดค่าเหนื่อยนะครับยังไงก็ตามเนี่ย DKR ตอนนี้ถือสติเป็นนักเตะที่เก็บคลีนชีทได้มากที่สุดของแมนยูนะครับแล้วก็ในซีซั่นนี้ก็ไม่เสียประตูถึง13นัดนะครับเท่ากับนิกป๊อปเรียกได้ว่าผลงานก็ดีทีเดียวนะครับแฟนแมนยูว่ายังไงถ้าสมมติแมนยูยื่นไปให้ DKR 200,000แล้วเจ้าตัวไม่ต่อจะยอมขึ้นให้ไปเป็นเหมือนเดิมคือ 300,000 หรือว่าจะปล่อยออกไปแล้วหาผู้สัมปทานรายใหม่เข้ามาก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันนะครับ